พับและสวมผ้าอ้อมให้เบบี๋ใครยังใส่ผ้าอ้อมให้ลูกเบบี๋ไม่ได้มาดูวิธีการพับและสวมผ้าอ้อมกันค่ะเริ่มจากการพับผ้าอ้อมให้เป็นรูปสามเหลี่ยมให้ปลายยาวสั้นเหลื่อมกันเล็กน้อยจากนั้นใช้มือรวบขาลูกทั้งสองข้างยกขึ้นนำผ้าด้านที่พับปูเข้าไปใต้เอวลูกพับปลายแหลมด้านล่างขึ้นปิดอวัยวะเพศลูกก่อนใช้มือด้านหนึ่งจับไว้นำปลายผ้าอีกด้านหนึ่งมาทบปิดเหน็บที่ใต้ก้นลูกจับปลายผ้าอีกด้านหนึ่งมาเหน็บด้านที่พับไว้แล้วจับผ้าตรงกลางตลบม้วนลงปิดให้เรียบร้อยค่ะ